คอลัมน์กาแฟดำสภาพัดย้ำแจกเงินหมืน่นมีความเสี่ยงหลายด้านความเห็นจากหน่วยราชการในกระทรวงการคลังหลายแห่งมีข้อหนึ่งที่ตรงกันคือไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารที่รวบรวมโดยคณะกรรมการเพื่อศึกษาและดําเนินการรับฟังความเห็นเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลเรื่องนี้ที่มีสุภาปิจติต เป็นประธานที่ตั้งโดยปปชประปเด็นเรื่องเศรษฐกิจไทยอยู่ในจุดวิกฤตหรือไม่คือคำถามใหญ่ความเห็นจากสภาพ,พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติย้ำว่ายังไม่เห็นสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจก่อนที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจะออกคำคาดการ์มเมื่อสัปดาห์ก่อนว่า GDP ของประเทศสำหรับปี2566จะอยู่ที่1.8% สภาพัฒน์ได้รายงานว่าในไตรมาสที่3ของปี2,566รวมถึงแดวโน้มปี2,567จะมีการขยายตัว1,5ซึ่งเป็นขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากไตรมาสที่2ปี2,566ที่ขยายตัว1,8เอร์เซรวม9เดือนแรกของปี2,566เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ1,9โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากการอุปโภคบริโภคของภาคเอกชนที่ขยายตัวในเกณฑ์สูง รวมถึงการลงทุนของเอกชนมีการขยายตัวต่อเนื่องในส่วนการส่งออกและการอุปโภคบริโภคของรัฐบาลและการลงทุนของภาครัฐมีการปรับตัวลดลงส่วนแนวโน้มของปีพศ2566คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ2.5เนื่องจากการอุปโภคบริโภคยังขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการท่องเที่ยวมีการฟื้นตัวขึ้นการลงทุนภาคเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สนักข่าวอิสาราเสนอรายงานชิ้นนี้จากเอกสารของคณะทำงานของปปชว,ว่าสภาพักวิเคราะห์ว่าข้อจำกัดที่เป็นความเสี่ยงสำคัญคือการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดภาคการส่งออกสินค้าและภาคการผลิตรวมถึงระดับหนี้ครัวเรือนและหนี้ภาคธุรกิจยังอยู่ในเกณฑ์สูงรวมถึงการแปรปรวนของสภาพอากาศซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระดับราคาสินค้าของภาคการเกษตรได้ สำหรับในปีพศ2567คาดว่าเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวดีขึ้นจากปีพศ2566โดยคาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ2.7ถึง3.7โดยมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ3.2โดยคาดว่าในปี2567การส่งออกจะกลับมาขยายตัวขึ้นจากที่ติดลบในปี2566ซึ่งจะส่งผลให้การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีขึ้น รวมทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวจะปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ข้อจำกัดที่มีความกังวลคือแรงขับเคลื่อนด้านการขังยังมีข้อจำกัดอยู่ภากหนี้สินของขัวเรือนและภาคธุรกิจอยู่ในเกณฑ์สูงปัญหาภาัยแล้งและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ของโลกยังคงเป็นปัจจัยเสี่ยงรวมถึงการพันผวนของเศรษฐกิจทางการเงินโลกยังเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญที่สำคัญคือประเด็นเรื่องเศรษฐกิจไทยอยู่ในเกณฑ์วิกฤตหรือไม่สภาพัฒน์ระบุช,ชัดว่า ในปัจจุบันยังไม่เห็นสัญญาณของวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศใดเพราะการที่จะนับว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจได้นั้นอันตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต้องมีการติดลบสองไต่มาติดต่อกันถึงแม้ในปัจจุบันจะมีภาวะการชะลอตัวของหลายๆประเทศในยุโรปเช่นประเทศเยอรมันก็ยังติดลบเพียงไต่มาเดียวหรือประเทศสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจก็ยังขยายตัวได้ดีขึ้นในไต่มาที่3ไม่แต่เท่านั้นรายงานสภาพั์ยังบอกว่า นอกจากนี้ยังพบว่าเศรษฐกิจไทยมีการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวร้อยละ8เป็นการขยายตัวสูงสุดในรอบสีไตรมาสและขยายตัวเกือบทุกหมวดสินค้าได้แก่หมวดบริการขยายตัวอยู่ในเกณฑ์สูงร้อยละ15สอดคล้องกับการกลับมาฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหมวดสินค้าไม่คง,ง,งทนขยายตัวร้อยละ4หมวดกึ่งคงทนขยายตัวร้อยละ1และหมวดสินค้าคงทน เช่นยานยนต์ยังขยายตัวดีอย่างต่อเนื่องเลขาธิการสภาพัฒน์เป็นหนึ่งในคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน1 0,000บาทผ่านดิจิชอ w วอลเล็ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสภาพัฒน์ชี้แจงว่าหากคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการแล้วจะไม่อยู่ในขอบขายหน้าที่และอำนาจในการดำเนินการของสำนักงานสภาพัฒน์อีกต่อไปและหน้าที่ของการติดตามประเมินผลน่าจะอยู่ในอำนาจของคณะกรรมการประเมินผลซึ่งเห็นว่าควรจะประกอบด้วย หน่วยงานภายนอกและกระทรวงการคลังแต่ถึงวันนี้โครงการนี้ยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนทั้งในเรื่องของวงเงินประเภทของสินค้าและบริการที่สามารถใช้จ่ายได้ระยะเวลาการดําเนินงานหรือแหล่งเงินที่จะใช้ในการดําเนินโครงการในความเห็นของสภาพัฒน์นั้นหากพิจารณาเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในปีหน้าจะเห็นว่าสถานการณ์ทางด้านการบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัวได้ดีหากจะมีการกระตุ้นการบริโภคเพิ่มเติม จากการใช้จ่ายเงินของภาครัฐในขณะที่ประเทศยังมีข้อจำกัดด้านความเสี่ยงทางการคลังโดยการนำเงินภาครัฐมากระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นถึงแม้จะทําให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นแต่จะเป็นการเพิ่มขึ้นในระยะสั้นหากในปีถัดไปไม่มีมาตรการมกระตุ้นอย่างต่อเนื่องก็จะมีความเสี่ยงที่ตัวเลขจะลดลงไปอีกรวมถึงระดับนี้สาธารณะซึ่งกำหนดกรอบเพดานอยู่ที่ระ7 0ของจ d p ซึ่งปัจจุบันปีพศ2566 สัดส,ส่วนนี่สาธารณะอยู่ที่ประมาณร้อยละ63และคาดว่าปี2567อยู่ที่ประมาณร้อยละห4หากมีมาตรการตามนโยบายดังกล่าวเข้ามาจะทำให้ระดับนี่สาธารณะเพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบถึงการปรับอันดับความน่าเชื่อถือของต่างประเทศในด้านสถิยลภาพทางด้านการข่งของประเทศรายงานของสภาพาร์ทเห็นว่าหากพิจารณาจากตัวเลขทางเศรษฐกิจจะเห็นว่าการบริโภคขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และการกระตุ้นด้วยการบริโภคก็อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอื่นๆได้เช่นความเสี่ยงทางการคลังประกอบกับปัจจัยความเสี่ยงในอนาคตค่อนข้างจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วเช่นการสู้รบในประเทศอิสราเอลซึ่งในช่วงโควิดที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤตมาได้เนื่องจากเรามีพื้นที่ทางการคลังอยู่พอสมควรและถึงแม้แน,นทางการดําเนินง,งานตามนโยบายดิจิทัลวอลเล t จะยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควรแต่ทางสํานักงานสภาพัฒน ก็อลองนํางบประมาณตามโครงการดังกล่าวจํานวน5 0 0แสนล้านบาทมาคนนํานวณคร่าวๆแล้วปรากฏว่าจะส่งผลให้ปีพศ2567ค่า GDP เพิ่มขึ้น0.7-0.8ถึงแต่จะลดลงในปีพศ2568เพราะแรงกระตุ้นที่ไม่ต่อเนื่องสภาพัฒน์จึงเห็นว่าหากนําเงินที่จะใช้ในการดําเนินนโยบายดังกล่าวมาเพิ่มพื้นที่ทางการคลังอาจจะมีความเหมาะสมกว่าตามบริบทโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน ศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ที่ร้อยละ3.2ถึง3.5แต่หากต้องการยกระดับการเจริญเติบโตให้มากขึ้นกว่านี้สิ่งที่ต้องทำคือการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตในระยะยาวได้แก่การปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในภาคการผลิตรวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคการผลิตให้สูงขึ้นทางภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ส่วนภาคการท่องเที่ยวต้องมีการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักแรมในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นรวมถึงการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนมากขึ้นปัจจัยเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสามารถยกระดับอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาวอ่านรายงานนี้ของสภาพ,พัฒน์แล้วก็เห็นได้ชัดว่าไม่เห็นด้วยกับการกู้เงิน5 0 0แสนล้านมาแจาก แต่หากรัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปก็เป็นความรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีเองนี่คือจุดยืนของสภาพัฒนที่มีความละไม้กับของแบงค์ชาติที่กำลังเป็นประเด็นกับรัฐบาลพักเพื่อไทยที่ยืนยันว่าไม่มีใครขัดขวางรัฐบาลที่จะทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อประชาชน